ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องปลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะตอนนี้ทีมช้างของเรานะคะก็มาถึงสนามนี่นะคะเป็นสนามแข่งเรือของอำเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทีนี้แม่น้ำโอ้โหมวลแม่น้ำเนี่ยเยอะมากนะคะปีที่แล้วนี่ไม่มีน้ำนะคะปีนี้เนี่ยเต็มเลยนะคะเต็มฝั่งเลยนะคะน้ำนี่แต่ละเชือกวันนี้จะมาโอมว่ายน้ำนะคะมีทีมสุรินทร์แล้วก็ทีมของบุรีรัมย์นะคะโอนเขาให้นอนนะอ้าวแต่ละเชือกให้นอนลงมาหนุ่มเสกกับลูกชายขวัญเมืองนะคะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอสตึกนะครับนี่จะมีเจ้าพ่อศาลเจ้าพ่อบางขุนในช่วงที่ท่านจัดงานเดินทางมาเปิดงานคือท่านรองนายกรัฐมนตรีขณะนี้ท่านผู้ใหญ่เหมาซับมากำลังยกมือขึ้นท่วมหัวโดยกำคาถาไหว้พ่อปู่พญาพจน์ชสารของเราสง่างามมากครับพ่อผู้ใหญ่เหมาซับมากเดี๋ยวพอตอนพบค่ำหน่อยนะคะก็จะมีพิธีการเฮเรือนะคะภาพอันสวยงามมากเลยนะคะจะมีเรือหาปลาจำนวนมากมายนะคะล่องเรือมาทุกเทียนเหมือนทุกปีนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนและชาวเรือของเรานะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังแต่งประดับเรือบวงสวงครับเรือบวงสวงคือเรือเรือไม้ตะเคียนทองอายุไม่ต่ำกว่า50ปีที่โผล่จากแม่น้ำมูลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ของเราหรือแม่น้ำมูลหลายจังหวัดครับโผล่มาให้ชมบรรยากาศวันใจบุญว่ายน้ำนะคะอัญเชิญเรือตอนนี้ทีมช้างว่ายน้ำนะคะก็เตรียมพร้อมนะคะนี่น้องภูผานะคะน้องภูผาช้างสุรินทร์หรือเปล่าสุรินทร์สีเหลืองนะคะสุรินทร์สีเหลืองก็มีขวัญเมืองลงเป็นเพื่อนเลยครับโอ้ยปลายขวัญเมืองลงเป็นเพื่อนภูผาสีเหลืองสุรินทร์นะคะสีน้ำเงินบุรีรัมย์นะคะรอเคลียร์กันนะคะว่าเชือกไหนโอ้สุรินทร์ลูกที่ลำแต่งกายของวางช้างอันศักดิ์สิทธิ์นั้นก็มาในชุดของชาวโบราณนะครับชาวท้องถิ่นของเราเขาเรียกว่าชาวกุยหรือชาวสวนผมรังที่ฟองที่มาสาธิตช้างลงน้ำนะคะว่าปีนี้จะลงหรือเปล่านะเพราะว่าน้ำเยอะนะคะเรื่องการของงบตอนนี้นักกีฬาว่ายน้ำของเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะแล้วประทับด้วยปู่วันนี้เป็นการวอร์มก่อนนะคะพรุ่งนี้แข่งจริงนะคะเราจะดูว่านักกีฬาเราจะลงสนามหรือเปล่านะคะเราลุ้นกันนะว่านักกีฬาเราซ้อมมาอย่างดีหรือเปล่าแล้วจะลงสนามให้หรือเปล่านะคะเราลุ้นกันนะคะระหว่างสุรินทร์กับบุรีรัมย์นะคะสุรินทร์สีเหลืองบุรีรัมย์สีน้ำเงินนะคะสุรินทร์มีพลายภูผาแล้วก็พลายชัยมงคลนะคะบุรีรัมย์มีสีดอกขุนเงินแล้วก็ลายประกายแก้วนะคะและครอบครัวแต่มีข้อแม้ว่าอันนี้ทีมงานใหญ่ไม่ลงนะคะเสียสละให้น้องๆ นะคะประชาชนทีมงานใหญ่กลัวน้ำเยอะยกขึ้นเหนือหัวอธิษฐานได้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะคะตอนนี้หน่วยกู้ชีพกู้ชีพผมก็เรียกกู้ชีพกู้ภัยอะไรกู้ภัยครับกู้ภัยหน่วยกู้ภัยก็พร้อมด้วยนะโอ้หลายบ้านพร้อมที่จะช่วยช้างทั้งควานนะคะต้องให้เพราะว่าปีนี้น้ำเยอะนะคะกู้ภัยจะได้ขึ้นหาวแต่ว่ากู้ภัยผู้ภัยอยากลงแล้วกู้ภัยจะได้ขึ้นหาวแต่ว่าลงนะครับส่วนข้างหลังนี่เป็นแบ็คกราวด์นะคะหนุ่มหนุ่มของเราเอาละครับมาแล้วครับผู้ภัยลงก่อนมูนะครับประกายแก้วถอยแล้วครับประกายแก้วถอยแล้วกำลังใจกับถอยพี่ครับผมต้องทีมเชือกใหญ่มาส่งน้องนะครับหมุนผู้ขาไปแล้วนะครับผู้ขาผู้ขาลงน้ำก้อนมูเลยพี่น้องเออไปแล้วนะครับไปแล้วครับยกมือบายบายแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วนะครับโอ้ย
ดนับไม่สนองเลยพระพยาคุณจะสั่งมันเป็นงาพิฆาตไม่ใช่มันเป็นบันไดมันเป็นบันไดไม่อย่างนั้นพระพยาคุณจะลงน้ำเลยสนองเลยนะครับโอ้ปีนี้น้ำเชี่ยวพระพยาเหมาบอกทีมงานนะครับเอาแบบสะดวกจะไปหรือเปล่านะครับจะไปหรือเปล่าครับตัวลงน้ำครับเอาองค์น้ำลงครับใส่ตื้นน้ำครับให้คนทั้งประเทศเพราะว่ามันเป็นบันไดนะคะขั้นบันไดลงอ้าวไปแล้วชัยมงคลนะคะไปแล้วครับอ้าวไปแล้วไปแล้วเยอะนะครับเออไปแล้วครับเยอะพี่พาไปก่อนตบมือพี่พาไปแล้วครับโอ้ยไปแท้ครับโอ้ยไปแท้ครับไปแท้ครับไปแท้ครับลูกๆโรงเรียนสเปกมัธยมก็เริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้วเอาเอาไปไหมครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วพาไปแล้วครับมาไปแล้วทีนี้ครับในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะจ๊ะโอ้สุดยอดครับภูผานำนิ้วนะครับไม่มีเพื่อนไปแล้วมาที่พระองค์มัธยมพระชัตเตอร์เทพโอ้แน่นอนครับปีนี้ต้องไปภูผาจริงๆนะครับวันนี้ครับคล้องสวยแล้วมาเองเลยเอาไปแล้วครับไปแล้วครับยายมงคลก็ไปแล้วครับอันนี้คุณเงินครับคุณเงินกับพายแก้วยังไม่ไปครับผมยังไม่ไปครับคุณเงินไม่ไปโอ้นี่นั่นปลาคายแก้วนะครับโอ้จะพูดพาเราเรื่องเลยครับไปเป็นมูแน่ครับไปเป็นมูแน่ครับไปคนเดียวอัดลำโอ้คุณพาไม่ได้สนใจเพื่อนนะโอ้ในรอบนี้ครับโอ้เนี่ยทีเราคุณเงินเราขึ้นมาแล้วครับไม่ไหวก็ไม่ฟื้นนะคะโอ้แต่ผู้พาเราขึ้นฟังแล้วกันนู่นทางนู้นผู้พาขึ้นทางบุญผู้พาขึ้นฟังไปแล้วนะคะนู่นโอ้ชนะแบบเป็นชิวนะครับปีนี้น้ำไหลแห้งครับนะครับไปบนที่ฟังทางพุทธครับขอบใจนมเสกโชว์เหมือนกันนะครับปีนี้เอาละครับบาทนี้งามเท่าแล้วครับพี่น้องเบิ่งเลยครับลุงน้องมาไปลูกพี่เอาเองเลยครับวันนี้เอาละครับเบิ่งเลยพี่น้องเอาละครับเอาละเอาละโอ้ยประมาณนมเสกได้ที่หนึ่งมั้งไปแล้วไปแล้วไปเลยครับเอาแล้วพอเสกเราไปแล้วพอเสกเราไปแล้วครับโอ้เห็นต้องขึ้นกันหน่อยเลยกลับขึ้นแล้วน้ำไหลแห้งครับผมน้ำไหลเชี่ยวน้ำไหลแห้งครับน้ำไหลแห้งแต่ว่าขวัญเมืองกับพ่อมหาทองคำวันนี้ไม่ไปนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องมีดิตหัตถีด้วยนะคะเรื่องนี้ครับกำลังใจเป็นไงนะครับเป็นไงนะครับไปไม่ได้ก็เอาตังค์ไปครับพี่น้องครับเพราะว่าไปไม่ได้ก็ไม่ฟื้นนะคะต้องขึ้นฝั่งนะคะโชว์ได้ชนข้างครับผมพอเสกเราโชว์ได้ครึ่งทางแล้วมาคืนครับถือว่าผู้ท้าเป็นผู้ชนะนะคะในวันนี้นะคะและรบครับที่สองคือพระชัยมงคลนะคะแล้วก็หลวงเจ้าพ่อประกายแก้วนะคะพร้อมครับไปแล้วครับมาอีกแล้วครับผมคนบอกคนครับผมโอ้วันนี้สิริมงคลคนครับสิริมงคลมาหลังครับไปได้บ่บ่เอาแล้วครับกันครับไปไม่ได้ครับไปสิริมงคลดับอะไรเองครับก็จะเริ่มขึ้นในส่วนของเวทีกลางนะครับเวทีกลางก็จะเป็นการแข่งขันสรพัญญะกับบาสโลกชิงชนะเลิศไปหาพ่อไปหาพ่อขึ้นนะบัดนี้ก็เป็นการวันนี้พลายสีดอสิริมงคลนะสรพัญญะมาบ๊ายบายโรงเรียนบ้านนาลาวไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่ฟื้นนะคะในระดับจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็กลับมาคืนนะคะชนะเลิศในระดับภาคไม่ได้ครับครับผมครับอันนี้ทีมนี้ไม่ไปแล้วครับทีมนี้และเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับเลยไปน้ำไม่ไปอยู่ครับ
แต่กระสุนก็พร้อมแล้วเราเก็บแรงพรุ่งนี้เราเก็บแรงพร้อมแล้วยังไงเพราะว่าพรุ่งนี้การประหยัดของแฟนเราต้องหยิบต้องหยอดมีคิวแสดงยุทธหัตถีนะคะต้องเก็บตัวนะคะโอ้จุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งมาแล้วนะครับโอ้สุดยอดเพราะว่าใหญ่ครับเพราะว่าเขามีห่วงยางใหญ่ช่วยห่วงยางมีหลายห่วงครับห่วงยางมีหลายห่วงก็เลยนำเร็วเลยครับทีนี้โอ้เพราะว่ามีโฟมยกไข่เต็งหนึ่งนะครับนี่พี่น้องเต็งหนึ่งครับไม่มีไฟเทียบติดเลยครับปีนี้โอ้ยสีดอสิริมงคลครับโอ้ประกายแก้วมาแล้วประกายแก้วที่3ในวันนี้เป็นจะได้อยู่บ้านนี่เร็วบ่มันตื่นสนามแม่นมันบ่เคยมาส่องสนามนี่ให้มันตูนไปเลยดิเพราะว่าความบอกว่าซ้อมที่บ้านนี่ไม่ใช่แบบนี้นะครับโดดลงน้ำเลยพอมาเจอสนามจริงก็ที่สองนะที่สองที่สองก็ยังดีที่สองก็ยังดีนะเดี๋ยวยืนถ่ายรูปนะคะถ่ายยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องฟลายแซมสันผ่อนเมืองนะคะฝากกดติดตามฝากกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ